ับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่รับชม WVTV อยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้ค่ะอยู่กับดิฉันกนกนันท์สวนพฤกษ์นะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะและตอนนี้เราอยู่กับชั่วโมงข่าว WVTV นะคะประจำวันพุธที่9กันยายนค่ะซึ่งตรงกับวันแรม7ค่ำเดือนที่10นะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาค่ะที่มาให้ข้อคิดคติธรรมกับเราในวันนี้นมัสการพระอาจารย์ค่ะก็เจริญพรวันนี้เป็นวันพุธนะคะที่เรียกได้ว่ารถติดมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัปดาห์นี้เราทำงานการระยะสั้นเพราะว่าหยุดวันจันทร์ด้วยค่ะเลยทำให้บางคนเนี่ยหยุดวันนึงก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มทำงานวันนี้นะคะรถก็เลยติดมากค่ะพระอาจารย์ต้องรีบมาเคลียร์งานนะเพราะนั้นเรื่องของการทำงานต่างๆก็ต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางไปที่ทำงานไปสถานที่ต่างๆก็ดีเพราะว่าช่วงนี้บางช่วงก็จะมีฝนตกบ้างแล้วก็จราจรก็แออัดนะเพราะนั้นก็ต้องมีน้ำใจนะต่อกันแล้วก็แบ่งปันกันนะเพื่อนร่วมเดินทางนะก็อย่าได้เห็นแก่ตัวเคารพกฎจราจรก็จะทำให้เราเดินทางได้อย่างมีความสุขแม้ว่าจะรถติดบ้างแต่ก็ถือว่ายังมีเพื่อนร่วมเดินทางก็ให้นะมีน้ำใจต่อกันเคารพกฎจราจรก็จะไม่มีปัญหาในการเดินทางค่ะและสำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังค่ะเมื่อเช้านะคะการเดินทางมาทำงานของดิฉันในวันนี้เนี่ยก็พบเจออุบัติเหตุถึง2ที่ด้วยกันนะคะก็ทำให้เห็นเลยค่ะว่าเวลาเร่งด่วนแบบนี้นะคะคนเนี่ยก็ต้องแย่งกันเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานให้เร็วที่สุดนั่นเองก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่นะคะรถขนส่งก็อย่าลืมนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เส้นทางกันด้วยค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะฝ่ายสมเด็จพระวรรณรัตน์ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติณหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงโปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระวรรณรัตน์ประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพุทธมณฑลจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในวาระโอกาสต่างๆนับแต่ปี2533และในปี2563มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพุทธมณฑลจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8กันยายน2563ณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและในวันที่7กันยายน2563เวลา 14:00 นขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติกันมัตสีณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจริงๆพูดถึงเรื่องของการเทศมหาชาติกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการเทศให้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นการชักจูงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นกลอุบายอีกอย่างนึงด้วยไหมคะพระอาจารย์ก็เป็น
ทศชาติชาติสุดท้ายนะเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมาก็ถือว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่นะที่ได้บำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของทานบารมีแต่จริงเทพมหาชาติก็ครบทุกบารมีทั้ง10นั่นแหละแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของทานคือการเสียสละนะรวมทั้งถึงการรู้จักที่จะให้อภัยแก่กันด้วยนะเพราะว่าคือเรื่องของเทพมหาชาติเนี่ยจริงๆจะครบในเรื่องของสังคมนะครบหมดทุกอย่างเศรษฐกิจการเมืองสังคมด้วยนะอย่างในกรณีที่พระเวสสันดรได้บริจาคช้างให้กับต่างประเทศที่จริงไม่ใช่บริจาคเพื่อการยืมนะเป็นการยืมถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นการกู้อะไรก็ได้ก็คือมอบช้างให้กับอีกเมืองหนึ่งซึ่งเกิดมีปัญหานั่นก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะคือเมื่อเขามีเพื่อนบ้านเขามีความเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือพระเวสสันดรก็ได้มอบช้างให้ไปพอมอบช้างให้ไปก็มีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็เกิดมีการชุมนุมประท้วงขับไล่นะพระองค์ให้ไปแล้วพอถูกคนอื่นขับไล่พระองค์ก็มีจิตใจที่สงบนะไม่โกรธไม่โมโหแล้วก็พอถูกเขาขับไล่ก็พร้อมที่จะออกไปค่ะแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะให้การช่วยเหลือด้วยก็คือก่อนที่จะออกไปก็ยังบริจาคให้อีกแล้วพระองค์ออกไปก็ไปอย่างสงบก็ไปปฏิบัติธรรมนะพอไปปฏิบัติธรรมก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายก็อยู่กับธรรมชาติอ่ะก็จะเวลาเราไปฟังเทศน์หมายชาติพอตรงช่วงที่พระองค์ออกจากเมืองไปสู่ป่าเนี่ยก็จะมีการพรรณนาถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติต่างๆมากมายนะก็พอพระองค์ไปถือศีลปฏิบัติธรรมก็บ้านเมืองอยู่ระยะหนึ่งอ่ะบ้านเมืองที่เขาได้ช้างไปอ่ะค่ะคือบ้านเมืองเขาพอได้ช้างไปก็เหมือนว่าแก้วิกฤตอ่ะบ้านเมืองเขาที่เกิดแห้งแล้งอะไรขึ้นมาเขาก็สมอุดมสมบูรณ์เขาก็เอาช้างมาคืนพอเอาช้างมาคืนคือเขาก็รู้ถึงคุณของเพื่อนสันดอนอ่ะก็ผลผลิตที่ออกมาต่างๆก็เอามาให้กับชาวเมืองของเพื่อนสันดอนด้วยครับพวกที่เคยชุมนุมขับไล่เพื่อนสันดอนก็สำนึกได้ว่าเออเราไล่ขับไล่พระองค์ออกไปอยู่ป่าเนี่ยเป็นความผิดของเราเขาก็ยอมรับความผิดของเขาก็ไปหาพระเจ้ากรุงศนชัยว่าขอให้เชิญพระเวสสันดรกลับเมืองนะก็พระเวสสันดรก็กลับเมืองอันนี้ก็เป็นคือเรียกว่าคือจริงๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆมันสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ไปฟังก็ลองไปฟังดูเพราะจะมีการเทศกันช่วงนี้หลายๆแห่งก็ถือว่าได้ฟังแล้วจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตปัญหาของชีวิตก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นเราฟังเทศทุกอย่างก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็นำธรรมะที่เราได้ฟังนะมาปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นการฟังมะถาฟังเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการฟังเทศที่ได้ความรู้แล้วได้แนวทางในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของชีวิตของเราได้จริงๆแล้วนะคะหลักๆการฟังเทศพวกนี้เรื่องราวก็คล้ายๆกันกับนิทานที่เราฟังกันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะซึ่งนิทานอีสปทั้งหลายทั้งแหล่ก็จะมีข้อคิดนะคะอยู่ในนิทานอีสปแต่มาในรูปแบบของการฟังในส่วนของเทศนั่นเองนะคะยังไงก็ตามค่ะลองฟังแล้วก็นำมาปรับใช้ดูนะคะเป็นหลักธรรมคำสอนค่ะให้เราเข้าใจกันโดยง่ายแล้วก็เห็นภาพกันอย่างท่องแท้เพราะว่ามีการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายนั่นเองค่ะข่าวต่อมานะคะกรมการศาสนาจัดพิธีมอบตรปัตรและเข็มเชือกชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพร้อมมอบโล่เยาวชนชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประจำปี2563ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรัติกรสะดวกกิจค่ะ
กรมการศาสนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปี2563พร้อมจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2563และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรมสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาได้ทำหน้าที่ปรึกษาคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปี2563และพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและประกวดบรรยายธรรมประจำปี2563ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครอนุนายกิติพันธ์ผ่านสวรรค์อธิบดีกรมการศาสนากล่าวถึงการจัดงานว่ากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศประจำปี2563ประกอบด้วยบรรพชิตคฤหัสถ์และองค์กรจำนวน160รูปคนและเพื่อประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผู้เสียสละกำลังกายสติปัญญาทรัพย์สินและเวลาเพื่อทำนุบำรุงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์รวมทั้งจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2563ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดมีส่วนร่วมบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกรมการศาสนาจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและประกวดบรรยายธรรมประจำปี2563เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับการคัดเลือกและเด็กเยาวชนที่ชนะการประกวดและภายหลังพิธีประธานสงฆ์พร้อมด้วยอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารยังได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในนามวัดบุคคลและองค์กรเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังด้วยจริงๆแล้วในหลักการที่มอบตาลปัตรให้กับพระสงฆ์นี่คือหลักการคืออะไรคะพระอาจารย์ก็คือมอบเป็นเกียรติประวัตินะถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นบางส่วนก็เป็นโล่อย่างเป็นตามความเหมาะสมอย่างเด็กนักเรียนก็จะเป็นโล่หรือบางท่านก็ได้เป็นเข็มค่ะนึกออกค่ะแล้วก็เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็เป็นการประกาศเกียรติคุณนะว่าเป็นเครื่องการันตีว่าตัวเองนั้นได้ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก็ได้มอบให้กับหลายๆฝ่ายหลายๆกิจกรรมบางท่านก็มีผลงานเรื่องการสอนการเผยแพร่การสร้างสื่อหรือการบริจาคหรือการแสดงความสามารถอย่างเด็กๆนักเรียนเนี่ยก็จะมีการประกวดหลายๆโรงเรียนมาประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะแล้วก็มีการประกวดการบรรยายธรรมการแข่งขันกันก็เป็นการประกาศเกียรติคุณให้ท่านเหล่านั้นว่าได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเรียกว่าอย่างหนึ่งก็คือเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่บุคคลที่ได้รับอันที่สองก็คือเป็นการให้สังคมนั้นได้ทราบถึงว่าบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามีจำนวนมากก็ควรที่จะได้รับการเชื่อถือแล้วเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆที่จะได้ทำกิจกรรมอย่างนี้เพื่อให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีความเจริญและก็มั่นคงตลอดไป
ค่ะยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่เพียงแค่พระสงฆ์ค่ะเราเองเป็นคารวาสนะคะก็สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนานะคะด้วยการทำความดีนะคะแล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆเข้ากับพระพุทธศาสนาของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาเป็นองค์ประธานสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายคล้ายวันมรณภาพครบรอบปีที่18พระธรรมราชานุวัตรที่หอประชุมวัดพระเชตุมนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมตตาเป็นองค์ประธานสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายวันมรณภาพครบปีที่18พระธรรมราชานุวัตรกมลโกวิโทอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอดีตเจ้าคณะภาค3พระมหาเถระผู้ก่อตั้งวัดไทยในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีพระราชริยาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหารพระราชปริยัติมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมพระกิตติโสพลวิเทศวัดนาคปลกในนามศิษยานุศิษย์และอุบาสกอุบาสิกาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสำหรับพระธรรมราชานุวัตรค่ะพระอาจารย์ก็มรณภาพนะคะไปเป็นปีที่18แล้วแต่ในทุกๆปีเนี่ยก็ยังคงมีการจัดนะคะการสวดมนต์หรือว่าการแสดงถึงนะคะความการระลึกถึงอยู่ตลอดค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่มีบทบาทในการประกาศศาสนาในประเทศอเมริกาก็ถือว่าได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแล้วก็มาในเมืองไทยก็ถือว่ามีบทบาทส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจการปฏิบัติธรรมการเผยแผ่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของคณะสงฆ์ไทยที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศเพื่อเป็นการให้คนไทยอยู่ในต่างประเทศนั้นได้บำเพ็ญคุณงามความดีนะตามในฐานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ทำให้คนต่างชาติได้รู้ถึงว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรก็จะได้เข้าใจถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่อเมริกาเลยทีเดียวก็ต้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องน้อมนำคำสอนของท่านมาปฏิบัติแล้วก็ในฝ่ายของที่เป็นพระก็ถือท่านเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะยังไงก็ตามนะคะเราเนี่ยนะคะเวลามีผู้มีพระคุณนะคะหรือว่ามีผู้ที่ทำเรื่องดีๆกับเราค่ะก็ต้องอย่าลืมนะคะที่จะระลึกถึงคอยนึกถึงอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะจากไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ค่ะสำหรับข่าวต่อมานะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ20ปีวันละสังขารหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาเมื่อวันที่9กันยายนเวลา 13:00 นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ20ปีวันละสังขารหลวงปู่สวงโดยมีพระราชกิตติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษพระครูโกศลสิกขกิจเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์โดยมีนายธงชัยเจริญพาณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายคารวาสและคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สวงชาวไทยทั่วประเทศร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานประจำศาลาธมพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาบังสกุลประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์พิธีกรวดน้ำมอบเอกสารสิทธิ์ไถ่ชีวิตโคกระบือให้แก่เกษตรกรจำนวน28รายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงจำนวน200ทุนและมอบรถจักรยานจำนวน20คันมอบพันไม้และพันปลาให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนจริงหลวงปู่สวงเท่าองค์จริงหลังจากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์และนายธงชัยเจริญพาณิชย์ก็ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ประกอบพิธีวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะสรีลังคาหลวงปู่สวงและลอดใต้สรี
ระหลวงปู่สวงขอให้มีโชคลาภตามที่ใจปรารถนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัววัดไพรพัฒนาตำบลพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษมีพระโกศลสิกขิหรือหลวงพ่อพุทธวายโมเป็นเจ้าอาวาสและเป็นที่ตั้งสรีรังคารของหลวงปู่สวงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและชาวไทยทั่วประเทศเปรียบเสมือนเทวดาเดินดินซึ่งหลวงปู่สวงได้ละสังขารมานาน19ปีแล้วแต่ว่าสรีรังคารไม่เน่าเปื่อยพระครูโกศลสิกขิจึงได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ได้ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สวงเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาถึง20ปีแล้วซึ่งในแต่ละวันจะมีบรรดาลูกศิษย์พุทธศาสนิกชนพากันมากราบไหว้ลอดใต้ลงสรีระหลวงปู่สวงเพื่อขอให้มีโชคลาภตามใจปรารถนาและได้รับโชคลาภตามที่ขอทุกประการจริงๆเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะที่ว่าการไปลอดใต้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เกิดเรื่องที่ดีบ้างจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่เรื่องของสรีระของหลวงปู่สวงก็จะมีเรื่องของใต้ท้องช้างที่คนเรานึกถึงว่าถ้าได้ลอดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งดีๆค่ะพระอาจารย์ก็เป็นกำลังใจเป็นความเชื่อที่ทำให้คนมีขวัญมีกำลังใจเพราะว่าคนเรานั้นบางครั้งจะหาที่พึ่งอื่นแต่จริงๆก็ทางพระพุทธศาสนาท่านให้ยึดถือพระรัตนตรัยยึดถือในคุณงามความดีนะเป็นที่ตั้งนะเพราะว่าถ้าเราตั้งอยู่ในความดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะรอดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็จะโชคดีอย่างวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็พุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้ตามหลักโหราศาสตร์นะก็ถือกันตอนนี้เราจะเห็นว่าคนนำของดำอะไรไปไหว้ราหูวันนี้ค่ะวันนี้ไหว้แต่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยสองวันนี้แหละก็เป็นความเชื่อแต่จริงแล้วก็ได้ดูรายการหนึ่งเขาบอกว่ามีศิลปินดาราที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าเกิดในราศีพิจิกว่างั้นเนี่ยก็จึงทำให้เกิดมีปัญหาแต่จริงอันนั้นก็ครูถ้าตามหลังแล้วดูเหตุผลน่ะที่เขาเกิดมีปัญหาตอนนี้ก็เพราะว่าเขาสร้างปัญหามาก่อนเมื่อปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่น่ะถ้าเราดูเหตุผลแล้วที่เรามีทุกข์เรามีปัญหาเราเดือดร้อนน่ะเกิดจากการสร้างเหตุที่มันไม่ดีในอดีตแล้วส่งผลถึงปัจจุบันและถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเราเกิดมีปัญหาต่างๆก็ส่วนมากก็เกิดจากความประมาทเพราะนั้นถ้าเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทแล้วแล้วก็สร้างคุณงามความดีนะอย่างในกรณีของศิลปินท่านหนึ่งที่ว่ามีปัญหาฟ้องร้องกันก็เพราะว่าไม่ได้คุยกันตกลงกันทำสัญญากันอะไรให้เรียบร้อยค่ะนะพอมีปัญหาแล้วก็เกิดเรื่องของความไม่รู้นะเพราะความไม่รู้แล้วก็ความโลภค่ะก็โดยเพราะความโลภเนี่ยบางทีแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันก็แทนที่จะได้พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลตามหลักไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบกันอย่างเงี้ยมันก็ตกลงกันได้ค่ะแต่พอเกิดความโลภขึ้นมาพอมีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เกิดความเห็นแก่ตัวตกลงกันไม่ได้ก็ฟ้องร้องก็เสียชื่อเสียงได้เสียเวลาไปด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆดวงดาวเลื่อยต่างๆเขาก็โคจรไปตามปกติแต่ที่จะมีผลต่อเราจริงๆนั้นก็คือกรรมคือการกระทำของเรานั่นเองเพราะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมแล้วล่ะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งกรรมดีของเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมไม่ดีก็ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งผลของกรรมชั่วที่จะมาถึงเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อมั่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าอย่างนี้เราก็หนีความชั่วแล้วทำความดีเราก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆค่ะยังไงก็ตามนะคะเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบค่ะที่ทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ทำนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องของความเชื่อทุกความเชื่อนะคะควรมีลิมิตอย่าเชื่อมากจนงมงายอย่างเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปรับประทานน้ำที่มาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเชื่อได้ค่ะแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของหลักนะคะ
ความอนามัยด้วยหลักกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยดื่มได้ไหมรับประทานได้ไหมนะคะมีสติค่ะแล้วก็อยากให้เชื่อในตัวเองนะคะมากกว่าเชื่อในความเชื่อต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อเราทำความดีสิ่งดีๆก็จะตอบแทนกับเราเองในทางกลับกันเช่นเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราทำเรื่องไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะตอบแทนกลับมาหาเราเช่นกันนะคะเชื่อในตัวเองมากกว่าเชื่อในความเชื่อต่างๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเบรกนี้นะคะยังคงมีอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเป็นเรื่องราวของทางสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาค่ะมีการถวายตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่พระภิกษุสามเณรของวัดยานนาวาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาถวายตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่พระภิกษุสามเณรของวัดยานนาวาหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรวัดยานนาวาโดยมีพระศรีวชิราภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวามอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวอนุโมทนาแก่คณะผู้มีจิตศรัทธาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้คุณปนเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนากล่าวถึงกิจกรรมว่าทางสมาคมได้มีการจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาถวายพระภิกษุสามเณร120รูปซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านของการศึกษาเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรนายกสมาคมยังกล่าวต่ออีกว่าสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติอาทิการสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปแก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาจังหวัดนครปฐมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงการรวบรวมการตู้ปันสุขในสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ระบาดที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาได้จัดโครงการตัดแว่นถวายพระภิกษุสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานมีสามเณรและพระแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในวัดจำนวน120คนรูปได้มารับการตัดที่โรงเรียนตั้งแต่ตอนเวลา 9:00 นถึง 12:00 นการดำเนินการของโครงการของสมาคมจะมีการจัดแว่นทุกปีปีละ1ครั้งให้กับพระภิกษุสามเณรเพราะเนื่องจากว่าสามเณรทุกปีตาจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสายตาเรามองว่าเด็กสามเณรบางท่านเนี่ยมองหนังสือไม่ชัดมีผลกับการเรียนหนังสือก็เลยดำเนินการตัดโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของสายตาค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนเลยจริงๆไม่ใช่แค่พระภิกษุสามเณรนะคะคารวะอย่างเราเนี่ยสายตาก็ต้องดีเช่นกันค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าเราสามารถที่จะให้การช่วยเหลือบุคคลที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพทั้งสายตาทั้งสุขภาพอื่นๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าการได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยที่จะนำให้เรานั้นได้เห็นได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นก็ต้องอนุโมทนาในส่วนนี้ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้ร่วมกันเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนของพระภิกษุสามเณรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราถือกันว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะก็เป็นการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการทำให้มองเห็นชัดมากขึ้นนะคะสามเณรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องใช้ดวงตาในการเพ่งการมองพระภิกษุสงฆ์เช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วสายตาก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอย่างสายตายาวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อสายตาไม่ชัดเนี่ยก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้เห็นอะไรก็ไม่ชัดนั่นเองเพื่อทำอย่างนี้ก็ทำให้ได้เห็นชัดมากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโลกที่ดีอีกหนึ่งทิศทางเลยนะคะยังไงอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับผู้ที่นะคะสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาค่ะที่มีการตรวจนะคะมอบสายตาแล้วก็มอบแว่นแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเบรกนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะเบรกหน้านะคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะของการประชุมนะคะถอดบทเรียนสำเร็จของชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะคะเรื่องของพิธีมอบหนังสือธรรมะค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโควิด-19 ค่ะก็ยังคงมีมาอัปเดตกันเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกหน้าค่ะ
สนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134 ดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษเจอกิฟต์711ปูนซ่อมผิวคอนกรีต TPI M601 ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็วมีแรงยืดเกาะสูงไม่หดตัวสำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิวช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน4ชั่วโมงขนาดถุงละ2กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ72บาทสั่งซื้อ10ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศคอลเซ็นเตอร์0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.tpipolin.co.thยางมาตอยซูเปอร์ TPI M609 เป็นวัสดุเหลวข้นสีดำมีความเหนียวแต่สามารถไหลได้ใช้หยอดตามรอยต่อของพื้นถนนหรือลานขนาดกว้างที่ตัดแนวเพื่อความยืดหยุ่นของพื้นไม่มีกลิ่นเหม็นน้ำมันหรือโซเวนต์ไม่ต้องเสียเวลาต้มก่อนใช้งานเพียงคนให้เข้ากันในถังบรรจุก็สามารถใช้งานได้ขนาดถังละ1แกลลอนเหลือเพียงถังละ282บาทและขนาดถังละ5แกลลอนเหลือเพียงถังละ1202บาทสั่งซื้อ5ถังขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศคอลเซ็นเตอร์0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.tpipolin.co.th กาวยาแนว TPI Sealant M611 แห้งตัวเร็วแรงยืดเกาะสูงมีความยืดหยุ่นและไม่หดตัวเหมาะสำหรับซ่อมแซมแก้ไขวัสดุที่มีรอยแตกร้าวรูรั่วยืดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิวทาสีทับได้ไม่หลุดล่อนปกติราคาหลอดละ161บาทพิเศษเหลือเพียงหลอดละ132บาทซื้อ6ชิ้นขึ้นไปพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศคอลเซ็นเตอร์0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.tpipolin.co.thสนับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัท TPI Polym Power จำกัดมหาชนก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเราอัปเดตค่ะเรื่องราวของโควิด-19 กันสักนิดนึงดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นแล้ว1คนนะคะก็มาจากนะคะญี่ปุ่นค่ะแต่ถูกกักกันอยู่ในสถานกักกันของรัฐนั่นเองหรือว่า State Quarantine นั่นเองนะคะทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,447 คนค่ะหายป่วยแล้ว 3,286 คนนะคะและเสียชีวิต58คนค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งกาดตกกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็น
ข่าวว่ามีการระบาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีข่าวนะคะจากทั้งนู้นทั้งนี้ค่ะจากสถานที่ต่างๆด้วยว่ามีบุคคลนะคะที่มาจากประเทศไทยแต่ไปต่างประเทศแล้วก็ไปสถานกักกันของเขาเพราะเราก็ตรวจพบเจอโควิดนั่นเองนะคะอย่ากาดตกค่ะถ้าเกิดว่ากาดตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราได้เสมอเลยละค่ะยังไงก็ฝากกันเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารค่ะในแวดวงพระพุทธศาสนากันต่อเลยดีกว่านะคะพระมหาบุญเลศอินทปัญโยรองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดไร่ขิงพระสงฆ์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พระสงฆ์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นศาสตราจารย์ขณะที่อายุเพียงแค่46ปีเมื่อวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานนะคะจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์โดยระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่างๆรวม4รายการดังนี้1รองศาสตราจารย์มหาบุญเลศอินทปัญโยสังกัดคณะสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์สังกัดคณะสังคมศาสตร์2รองศาสตราจารย์มานพชูนินสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ3รองศาสตราจารย์ปรัชนันท์นินสุขสังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาครุศาสตร์สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ4รองศาสตราจารย์เมธีโพจน์พัฒนศักดิ์สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งนี้พระเทพเวทีรองอธิการบดีฝ่ายคณะกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวว่าพระมหาบุญเลิศนับเป็นพระสงฆ์รูปที่3ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ต่อจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตอธิบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งศาสตราจารย์เมื่อปี2546ในขณะที่มีอายุ48ปีและพระราชปริยัติกวีสมจิตสัมมาปุญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เมื่อปี2556ในขณะที่มีอายุ54ปีส่วนพระมหาบุญเลิศได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในขณะที่อายุเพียง46ปีนอกจากนี้ถือว่ายังเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วยังถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดในคณะสงฆ์ทั้งหมดด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพระมหาบุญเลิศวัดใหม่ยายแป้นกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจังหวัดนครปฐมหรือมจร.วัดไร่ขิงจริงๆแล้วสำหรับการเป็นพระสงฆ์ค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการปลงแล้วนะคะแล้วก็ไปอยู่ในอีกที่นึงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วแต่จริงๆแล้วผิดขนาดเลยค่ะพระอาจารย์เห็นมีพระเนี่ยนะคะเรียนแล้วเรียนอีกจนได้เป็นถึงด็อกเตอร์เป็นถึงศาสตราจารย์กันเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะพระอาจารย์ก็การศึกษาถือว่าเป็นเส้นทางที่จะทำให้เรามีการพัฒนาทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานใดก็ตามเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ถ้าทางพระพุทธศาสนาการพระสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาก็ต้องศึกษาจนจบจบของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์แต่หมายถึงว่า
เป็นพระอรหันต์ก็จึงถือว่าไม่ต้องศึกษาเลยว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือหมดกิเลสแล้วนะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปหรือพระสงฆ์ทั่วไปการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องนำการศึกษานั้นมาพัฒนาชีวิตนะทั้งด้านกายภาพแล้วก็จิตวิญญาณนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะการศึกษานี่แหละเป็นประตูไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ถ้าสังคมนั้นมีการศึกษามากสังคมนั้นก็จะมีความเจริญมากเพราะนั้นเรามีโอกาสที่จะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าบุคคลใดก็ตามที่ไหนแห่งใดก็ตามที่เรามีโอกาสที่จะสนับสนุนให้มีการศึกษาอาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ความรู้ที่เรียกว่าวิทยาทานหรือให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าวุฒิการศึกษาสำคัญอะไรเพียงแค่เรามีความสามารถสักอย่างเราก็เข้าไปทำงานในองค์กรได้แล้วแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าเราจะเข้างานเราต้องมีการเชิญค่ะถ้าไม่มีการเชิญเราไม่สามารถเข้างานนั้นได้การศึกษาหรือว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งอย่างค่ะที่บ่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าเรามีการศึกษาเรามีความรู้เรามีความสามารถเราได้ผ่านการฝึกฝนแล้วเรียนมาแล้วจนชำนาญจนได้รับใบประกาศนั่นเองนะคะอย่ามองค่าเรื่องของวุฒิปริญญาหรือว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยเพียงแค่กระดาษใบเดียวอย่าลืมค่ะว่าการเชิญก็เพียงแค่กระดาษใบเดียวแต่สามารถทำให้เราเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในสถานที่ดีๆในหลายๆอีกสถานที่ได้เลยยังไงก็ฝากกันเอาไว้สำหรับน้องๆหนูๆ นะคะที่หลายๆท่านกำลังอาจจะมีการตัดสินเรื่องการศึกษาว่าไม่น่าเรียนสูงเลยเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าลืมค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้างานเขาแล้วเราไม่มีการเชิญก็ทำให้เราเข้างานเขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็อยากจะฝากกันเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะข่าวต่อมาค่ะวัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดการประชุมการเก็บข้อมูลเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้วยพลังวาวรเมื่อวันที่8กันยายนเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์วัดศรีคุณเมืองอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนางรวงทองพลธิราชวัฒนธรรมจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางประภาสีบุตรอินผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษและคณะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดการประชุมการเก็บข้อมูลเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในทุกมิติของชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุณเมืองอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีดร.เกศินีสวัสดีเป็นผู้นำถอดบทเรียนของชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำบวรของชุมชนรวม12รูปคนรวมให้ข้อมูลค่ะก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะเพื่อถอดบทเรียนค่ะพระอาจารย์จริงๆแล้วมันก็คือการรีเสิร์ชนั่นเองค่ะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนาในอนาคตค่ะก็การพัฒนาที่จะยั่งยืนที่จะมีการพัฒนาที่แท้จริงนั้นก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะที่นี่ก็คือบ้านวัดโรงเรียนค่ะก็คือบ้านก็คือประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นนะก็จะต้องให้ความร่วมมือวัดนะก็คือจะเป็นแหล่งที่จะทำให้คุณธรรมงอกงามอยู่ในดวงใจโรงเรียนก็จะพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเพราะนั้นจะต้องร่วมมือกันคือถ้าหากว่าแม้แต่โรงเรียนพัฒนาอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมนะคนที่เรียนรู้ก็จะใช้ความรู้เป็นทางที่ผิดแต่ถ้าวัดก็ไปมีบทบาทด้วยก็จะส่งเสริมให้เขาใช้ความรู้ที่ได้เรียนนั้นนะอยู่บนพื้นฐานของธรรมะของความถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็จะต้องร่วมกันทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยก็จะต้องร่วมกันที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมของเราบางทีสังคมของเรามันมีปัญหาก็เพราะว่าเราทำงานโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลที่แท้จริงไม่ได้เรียนรู้ที่แท้จริงน่ะพอทำไปสักระยะหนึ่งมันก็ก่อให้เกิดปัญหาในอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์วางแนวทางไว้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการทำงานนั่นน่ะก็จะต้องประกอบไปด้วยหลักการหรือความรู้คือตัวปัญญาก่อนนะเมื่อลงมือทำแล้วสิ่งที่ทำนั้นก็จะต้องมีภูมิคุ้มกันก็คือจะต้องเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของศีลธรรม
คุณธรรมจริยธรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะต้องไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้ด้วยและลงมือทำให้พอเหมาะพอควรหรือเรียกว่าพอดีหรือทางสายกลางนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพราะบางทีถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกินกำลังมันก็จะมีปัญหาต้องให้อยู่ในความพอดีและที่ใช้คำว่าพอประมาณเพราะนั้นในการทำงานในการพัฒนาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั้นน่ะจะหนีหลัก3ประการนี้ไม่ได้ที่เรียกว่า3ห่วงก็คือองค์ความรู้คุณธรรมแล้วก็ความพอดีความพอประมาณถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็ความเสียหายมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราดำเนินหลักของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะยังไงก็ตามนะคะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งศาสตร์พระราชาเลยค่ะที่ทำให้เราจดจำกันได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ทำให้หลายๆกิจการค่ะพัฒนาไปได้นะคะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้มีเท่านี้ก็เพิ่มเติมเท่านี้วันนี้มีอีกเท่านี้ก็เพิ่มเติมอีกเท่านี้ไม่เร่งไม่รีบเวลาเสียเนี่ยก็จะไม่เสียเยอะค่ะเพราะว่าเราคอยปรับคอยมองนะคะภูมิทัศน์ในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ต่างๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ค่ะที่ใช้ได้จริงแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ดีนะคะเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างมากเลยแล้วค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาค่ะได้มีการมอบหนังสือธรรมะนะคะจำนวน 3,480 เล่มแก่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาเพื่อนะคะนำไปศึกษาปฏิบัติหลักธรรมและปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อวันที่8กันยายนดร.วีระพลวัฒน์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานำคณะลงตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพร้อมมอบหนังสือธรรมะจำนวน348ชุดหรือว่า 3,480 เล่มแก่หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปศึกษาหลักธรรมและนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้โดยมีพันเอกอัธเศษเสริมมีศรีรองผู้บังคับหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดยะลาให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมสุขในการมอบสิ่งดีๆต่อกันในครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่ายะลาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งในต่างจังหวัดของเราที่เต็มไปด้วยศาสนาอื่นนะคะอย่างศาสนาอิสลามอย่างพวกมุสลิมนั่นเองค่ะแต่ใครจะรู้คะว่าในจังหวัดยะลาเนี่ยก็มีคนพุทธอยู่เยอะมากมายแล้วก็เป็นคนพุทธที่รอความเจริญในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะพระอาจารย์การศึกษาหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมทางศาสนาไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาสร้างคุณธรรมค่ะถ้าหากว่าเราได้ศึกษาและมีโอกาสศึกษาแล้วนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติก็จะทำให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีความเชื่อลัทธิความเชื่ออะไรต่างๆนั้นนะแม้เราจะไม่ได้นับถือโดยตรงแต่ก็ควรที่จะศึกษาเอาไว้แล้วรู้เขารู้เราเรารู้เขาก็จะได้ปฏิบัติตามเขาได้ถูกต้องจะไม่มีการดูถูกกันถ้าเพราะบางทีเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เขารู้เราเนี่ยบางทีก็อาจจะไปทำผิดหลักของเขามันก็จะทำให้เกิดมีปัญหาแต่ถ้าเราได้เรียนรู้หลักธรรมความเชื่อประเพณีต่างๆแล้วก็ไม่ไปทำลายไม่ไปขัดแย้งให้เกียรติซึ่งกันและกันนะตรงนี้ก็จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขแต่ทางพระพุทธศาสนาเราก็ถือว่าเป็นศาสนาสากลซึ่งถ้าเราได้เรียนได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าได้ศึกษาของศาสนาอื่นด้วยเพราะหลักธรรมก็มีอยู่ในนี้แล้วถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาของเราเนี่ยเราไม่ผิดหลักของศาสนาอื่นอยู่แล้วนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะหน่วยไหนแผนกไหนสาขาไหนก็แล้วแต่นะถ้าเราได้เรียนรู้หลักธรรมในการนำไปใช้นะการที่จะก่อให้เกิดปัญหานะมันก็จะไม่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นปัญหาก็เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะและไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราได้ปฏิบัติให้ถูกต้องว่าสถานการณ์อย่างนี้เวลานี้
เราควรจะใช้ธรรมะอะไรไปปฏิบัตินะซึ่งธรรมะก็มีหลายหมวดหลายแบบว่าสถานการณ์อย่างไรเราจะใช้ธรรมะข้อไหนไปแก้ก็เหมือนอย่างกับว่าเราตอนที่เราเป็นโรคอ่ะก็ยาเนี่ยก็ดีทุกอย่างอ่ะแต่ก็มียาเฉพาะว่าเป็นโรคนี้ต้องทานอย่างนี้เป็นโรคนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็ให้มันถูกโรคธรรมะก็เหมือนกันนะก็มีมากมายแต่เราเลือกที่จะใช้ธรรมะในแต่ละข้อแต่ละหมวดนั้นโอกาสไหนกับบุคคลไหนอย่างเช่นในฐานะที่เป็นครูเราจะใช้ธรรมะไหนในฐานะเป็นลูกศิษย์ในฐานะที่เป็นสามีภรรยาในฐานะที่เป็นผู้นำในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้หลักธรรมนี้โดยตรงอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้รับผลของธรรมะอย่างแน่นอนเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขค่ะยังไงก็ตามนะคะฝากกันเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะศาสนาไหนนะคะหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กันได้ค่ะและที่สำคัญนะคะทุกศาสนาค่ะมีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการให้บุคคลที่อยู่ในศาสนานั้นๆเป็นคนดีแล้วก็นำพาแต่เรื่องดีๆมานั่นเองนะคะการที่นำหลักธรรมของแต่ละศาสนามารู้จักปรับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ให้เข้ากับสิ่งสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยก็เปรียบเสมือนการเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะถึงแม้เราจะเป็นคนพุทธที่อยู่ท่ามกลางคนศาสนาอื่นนะคะเราก็สามารถที่จะนำหลักธรรมของศาสนาเรามาปรับใช้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของทุกๆศาสนาได้นะคะยังไงก็ฝากกันเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะและวันนี้ค่ะก่อนจากลากันไปนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมสมทบนะคะทุนในการร่วมสร้างรายการดีๆนะคะของชั่วโมงข่าว WBTV สามารถติดตามนะคะแล้วก็สามารถสมทบทุนกันได้ที่ทางธนาคารนะคะหลายๆธนาคารเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าธนาคารออมสินค่ะซึ่งเลขบัญชีนะคะของทุกๆธนาคารค่ะเราขึ้นให้ที่หน้าจอในขณะนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะร่วมทุนสมทบนะคะชั่วโมงข่าว WBTV หรือว่ารายการต่างๆใน WBTV แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะบริจาคให้กับทางกองทุนนะคะวัดยานาวาได้เลยแหละค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ต้องบอกค่ะว่าในทุกๆธนาคารนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถทำบุญกันได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยการเพียงแค่เข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราแล้วก็สามารถจะสมทบทุนได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะการทำบุญเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเราได้นำเงินนะคะในทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาใช้กับการพัฒนานะคะช่องของเรานะคะแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นค่ะกับ WBTV ของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของดิฉันกนกนันท์สุวรรณพฤกษ์แล้วเราก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะที่วันนี้นะคะให้ความเมตตานะคะกับชั่วโมงข่าว WBTV ของเราเป็นอย่างมากเลยพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทางช่องทางเดิมเลยนะคะที่ WBTV ค่ะและสามารถรับชมแบบรีรันได้ด้วยนะคะในเวลา 20:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.วันนี้ดิฉันกนกนันท์สุวรรณพฤกษ์และทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gifเจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134